สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวัวนที่21กรกฎาคมเรามาอยู่วันที่ทองคำนะทองคำเมื่อวานมีการกลับตัวลงมาสูงมากซึ่งวันนี้ผมคิดว่าถ้าเมื่อวานเป็นอย่างนี้นะวันนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มไส้เทียนแท่งอ่อนหน้าเราเรียกคอนเซ็ปต์นี้ว่าวิกฟิลนะ เพรานะนั้นราคาน่าจะขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับสองสามแปดหกเลยนนเนี่ยน่าจะมีการดีดตัวกลับลงได้นี่เป็นภาพความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าดูสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีการทํามาแล้วก็คือราคามีการทําในส่วนของแนวรับตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีการวิ่งขึ้นมาได้แต่พอมาดูสี่ชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นมาได้แค่ติดแนวต้านนี้ก่อนข้างบนเนี่ยจะเป็นภาพที่อาจจะยังไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีการทําโครงสร้างแบบไม่ได้ก็คือราคาเนี่ย น่าจะวิ่งขึ้นมาติดแนวต้านนะครับเราค่อยลงต่อตามภาพเดลี่เนาะเพราะว่าราคาเดลี่เนี่ยมันมีแรงขายดันมาเยอะนะครับจากแท่งนี้เพราะนั่นจะเป็นการดันขึ้นแล้วกลับตัวลงได้นะครับผมมองว่ามันน่าจะวิ่งมาถึงค้างลา่างตรงนี้ได้เลยนะถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะหาจังหวะเซลนะครับเราจะตั้งเซลสต็อปโซนนี้ก็ได้นะครับโซนนี้น่าจะเล่นได้นะแล้วก็ เซลล์สต็ข้างล่างนี้ TP ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับอยู่ที่2354ตรงนี้2354.809จุด8 0, 9, เนี่ย TP level นะครับเล่น TP ตรงนี้ได้นะ TP level ส่วนเซลล์แล้วก็เซลล์สต็ลงมาจาังหวเนี้ผมว่าไม่น่าเกียดนะครับเซลล์สต็อปสแล้วก็ s x c e l เราเอาไว้เหนือแนวต้านข้างบนนี้ก็ได้นะครับ SL 2 3 7 9 3 6เน่นี่จะเป็นท่าเทรดที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่น่ามีอะไรยากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่คิดอะไรเยอะเลยรอให้ราคากลับต่อขึ้นทุตรงนี้ลงมาน่าจะเซลลได้นะครับน่าจะมีแรงดันมากพอที่จะลงต่อได้นะนี่ของทองคําของจีเจนะครับตอนนี้พูดยากมากเพราะว่าราคาเนี่ยมันดันขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะดู4ชั่วโมงก็น่าจะไซด์เวลเพราะนั้นผมว่าวันนี้ของจีเจอ่ะ มันจะไม่มีจังหวะให้เล่นหรอกนะครับน่าจะซด์เวททั้งวันนะครับน่าจะไม่มีอะไรให้เล่นเพราะนั้นวันนี้เราชิวๆเนาะของ GJ อย่าเพิ่งไปเล่นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถปิดต่ำมาโซนนี้ได้เราอาจจะตัดสินใจเซลไหมก็ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มองๆไว้ว่าเออน่าจะเซลลได้มั้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีการหลอกเป็น fake าท์ก่อนทีหนึ่งไหมนะครับอันนี้คิดเผื่อนะอาจจะเป็นภาพนี้ไหมทำ fake าท์หลอกทีหนึ่งเพื่อเป็นการรีเทสโซนแนวรับต้นจุดนี้ด้วยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่วา เรื่องตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่คือผมคิดว่าไม่เล่นดีที่สุดวันนี้นะไม่เล่นดีที่สุดของ GJ นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันไลน์สดเจนี้ครับสวัสดีครับ